สเปรย์อุดยางรั่วและเติมลมฉุกเฉินมาสด้าเป็นสเปรย์อุดรอยรั่วและเติมลมฉุกเฉินในกรณีที่ยางรั่วจากน็อตหรือตาปูใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมและไม่จำเป็นต้องเอาน็อตหรือตาปูนั่นออกเหมาะกับการพกติดรถไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีหรือท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆซึ่งอาจจะเจอปัญหายางรั่วในเวลากลางคืนในขณะที่ฝนตกหรือบนทางด่วนซึ่งไม่ปลอดภัยที่จะเปลี่ยนยางในขณะนั้นเพียงแค่ฉีดสเปรย์อุดยางรั่วและเติมลมฉุกเฉินมาสด้า 3-5 นาทีเท่านั้นน้ำยาที่ทำจากยางสังเคราะห์ก็จะเข้าไปอุดรอยรั่วและเติมลมยางในทันทีทำให้ขับรถต่อได้เลยสเปรย์นี้สามารถพกติดรถได้นานถึง3ปีวิธีการใช้เขย่ากระป๋องก่อนใช้ต่อท่อสเปรย์เข้ากับจุกล้อหลังจากนั้นก็ฉีดสเปรย์จนหมดกระป๋องประมาณ 3-5 นาทีหลังจากฉีดสเปรย์จนหมดก็สามารถขับรถต่อได้เลยโดยใช้ความเร็วที่ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นให้หาร้านเพื่อทำการปะยางต่อไป